Everyday with God Podcast เฝ้าเดี่ยวประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่11ตุลาคม2021ในซีรีส์ It is written พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าวันที่11ฤทธิ์อำนาจมีในพระคัมภีร์ในพระธรรมเอเสเคียวบทที่37ข้อที่8และเมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เห็นมีเอ็นบนพวกมันเนื้อก็ขึ้นมาบนกระดูกและหนังก็มาหุ้มมันไว้แต่ไม่มีลมหายใจในนั้นวันนี้เราจะศึกษาเรื่องราวของเอเสเคียลและหุบเขากระดูกแห้งต่อด้วยกันในเอเสเคียลบทที่37ลมหายใจของพระเจ้าทำให้กระดูกที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วหุบเขาเข้ารวมด้วยกันในข้อ8เราเห็นว่าพระเจ้าให้มีเอ็นเนื้อและหนังหุ้มกระดูกขึ้นมาและพระคำของพระเจ้าก็ทำให้ร่างที่ไม่มีชีวิตนั้นกลับมามีชีวิตและเคลื่อนไหวขึ้นมาได้ให้เรามาดูตัวอย่างจากพระคัมภีร์หลายๆตอนแสดงให้เห็นฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของลมหายใจของพระเจ้าของพระวจนะของพระองค์ในอพยพบทที่15ที่รู้จักกันดีในชื่อบทเพลงของโมเสสเป็นตอนที่ลูกหลานอิสราเอลกำลังเฉลิมฉลองกันเพราะพระเจ้าช่วยกู้พวกเขาจากอียิปต์โดยการแยกทะเลแดงออกในข้อที่8ถึงข้อที่9กล่าวว่าโดยลมที่ระบายจากช่องพระนาสิกน้ำก็รวมตัวเป็นกองสูงขึ้นน้ำท่วมก็ตั้งสูงขึ้นดังกำแพงที่ลึกในใจกลางท้องทะเลก็แข็งตัวข้าศึกกล่าวว่าข้าจะติดตามข้าจะไล่ให้ทันข้าจะแบ่งของริบกันข้าจะพอใจที่ได้ทำกับพวกเขาสมดังใจข้าจะชักดาบออกมือข้าจะทำลายพวกเขาเสียนี่คือสิ่งที่มารพยายามจะทำกับชีวิตของเราทุกคนมันพยายามจะครอบครองและทำลายชีวิตของเราให้สิ้นซากแต่เมื่อเราอ่านต่อไปในอพยพบทที่15ข้อที่10กล่าวต่อไปว่าแต่พระองค์ทรงระบายลมหายใจของพระองค์ทะเลก็ท่วมพวกเขาเขาจะจมดิ่งลงในห้วงน้ำใหญ่เหมือนก้อนตะกั่ววงเล็บอมตะธรรมร่วมสมัยลองจินตนาการดูว่าลมหายใจของพระเจ้านั้นแสนทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งกว่าหอกดาบและเงื้อมมือของศัตรูใดๆและสิ่งที่น่าชื่นใจกว่าสิ่งใดก็คือวันนี้เราสามารถเข้าถึงฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่นี้ได้ผ่านพระคำของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระองค์ในสดุดีบทที่18ข้อที่15แล้วก้นทะเลก็ปรากฏอีกทั้งรากฐานของพิภพก็เผยโฉมเมื่อพระองค์ทรงกำราบมันข้าแต่พระยาเวด้วยลมที่พวยพุ่งจากช่องพระนาสิกของพระองค์ลมหายใจของพระเจ้าคือสิ่งที่พัดพาแยกทะเลแดงในชีวิตของเราออกไปหากวันนี้เรารู้สึกเหมือนว่าศัตรูกำลังไล่ตามเราอยู่หรือเราอาจมีภูเขาใหญ่ในชีวิตขวางอยู่เบื้องหน้าลมหายใจของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์อำนาจสามารถแยกทะเลและเคลื่อนภูเขานั้นได้ในทุกสถานการณ์ที่เราเผชิญดังเช่นเรื่องราวของเอเสเคียลในเอเสเคียลบทที่37ข้อที่10บอกว่าเมื่อเอเสเคียลกล่าวพระวจนะลมหายใจก็เข้ามาในร่างเหล่านั้นพวกเขาก็มีชีวิตเอเสเคียลไม่ได้กล่าวถ้อยคำของตัวเองแต่เขากล่าวพระวจนะของพระเจ้าและเราก็สามารถทำเช่นนั้นกับชีวิตของเราได้เช่นกันเมื่อเราพูดพระวจนะของพระเจ้าลมหายใจของพระเจ้าจะพัดเข้ามาในสถานการณ์ที่เราเผชิญและเมื่อนั้นชีวิตจะบังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวความสัมพันธ์การเงินการเรียนหรือเรื่องใดๆก็ตามพระคำของพระเจ้าคือฤทธิ์อำนาจในชีวิตของเราในลูกาบทที่4ข้อที่31ถึง37แล้วพระองค์เสด็จไปถึงเมืองคาเปอร์นาอุมแคว้นกาลิลีแล้วทรงสั่งสอนพวกเขาในวันสะบาโตเขาก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์เพราะพระดำรัสของพระองค์ประกอบด้วยสิทธิอำนาจมีคนหนึ่งในธรรมศาลาที่มีผีโสโครเข้าสิงร้องเสียงดังว่าพระเยซูชาวนาซาเรตพระองค์มายุ่งกับเราทำไมพระองค์มาทำร้ายเราหรือข้ารู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์คือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่านิ่งเสียจงออกมาจากตัวเขาผีนั้นก็ทำให้เขาล้มลงท่ามกลางฝูงชนแล้วก็ออกจากตัวเขาแต่ไม่ได้ทำอันตรายเขาเลยทุกคนก็ประหลาดใจกันพูดว่าถ้อยคำของคนนี้มีอะไรพิเศษนะเพราะท่านสั่งผีโสโครกด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชและพวกมันก็ออกกิตติศัพท์ของพระองค์จึงเลื่องลือไปทุกตำบลที่อยู่รอบนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีพื้นที่ชีวิตใดของเราที่ต้องการฤทธิ์อำนาจจากพระคำของพระเจ้าบ้างพระคัมภีร์ข้อใดที่เราจะกล่าวกับสถานการณ์ในชีวิตของเราในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกัน
พระบิดาที่รักเราขอบคุณที่วันนี้มารไม่มีอำนาจใดๆเหนือไปกว่าพระคำของพระองค์ขอบคุณที่วันนี้พระวจนะของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ยากใดๆในชีวิตของเราวันนี้ขอพระองค์ช่วยเราในพื้นที่ชีวิตที่ศัตรูกำลังรายล้อมขอให้ลมหายใจของพระเจ้านั้นเป็นฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน